สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติสันนะครับวันนี้เราก็จะมาลุยกันต่อนะครับไลท์เรนเจอร์ที่108นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ติดตามนะครับช่องผมนะครับใน YouTube นะครับลุยกันเลยเราด่านนี้ก็ยากมากนะครับกว่าจะผ่านได้ผมลองเป็นประมาณ10รอบนะครับลุยนะครับตอนแรกก็อย่าเพิ่งทำอะไรนะครับก็ต้านมันให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อัพไปของเราไปเรื่อยๆนะครับตีไปเรื่อยๆธรรมดานะครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับโอ้มีหมีทองมาช่วยด้วยคราวนี้โชคดีนะครับมีหมีทองมาช่วยนะครับแต่ไม่มีหมีทองก็มันก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับเราก็ไปเรื่อยๆนะครับเราตีธรรมดานะครับจนศัตรูตายนะครับจนหัวหน้าเกือบตายนะครับจนถึงฮังลี่อัพนะครับเราต้องจัดการศัตรูตอนฮังลี่อัพนะครับเรายิ่งจัดการไม่ได้นะครับด่านนี้ต้องเล่นยาวหน่อยนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับที่รอบนี้ผมไม่ได้มีกล้องนะครับเพราะว่ากล้องผมพังนะครับทำตกพื้นนะครับจัดการไปเรื่อยนะครับทำอะไรได้ครับแล้วก็ต้องเอาตัวสแปรชมาเยอะนะครับมายิงให้พวกไอ้จรวดตายนะครับไอ้จรวดตีแรงมากนะครับเราเน้นตัวถึกนะครับแล้วตัวสแปรชมาเยอะนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่พวกจรวดสะสมนะครับตัวจรวดสะสมตายหมดนะครับหัวหน้ามันก็ลุยต่อมาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราถึกนะครับพูดตรงๆนะครับก็เราถึกนะครับผมรอใช้เพื่อนปองทางนี้อัพนะครับเขาจะดีกว่านะครับตอนนี้ถ้าเราสะสมตัวพวกสเปรชให้ได้เยอะๆก็จะดีนะครับกับตัวถึกนะครับเราก็จะไม่เน้นตัวอื่นเท่าไหร่ครับเพราะโดนตีเดียวตายนะครับมาแล้วนะครับทางรีอัพมาแล้วนะครับลุยนะครับพอดีนะครับหัวหน้าตายพอดีนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ทอร์นาโดนะครับเอาเพื่อนมานะครับแล้วก็ฟรีซนะครับฟรีซตัวนะครับแล้วตอนนี้เราก็เก็บพวกตัวสเปซเราให้ดีนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็เมเทโอนะครับหลังจากฟรีซปุ๊บเราก็เมเทโอทันทีนะครับก็ตอนนี้ครับแล้วเราก็ลุยเต็มที่นะครับทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับก็ดูว่าจะรอดหรือเปล่านะครับก็เราก็พยายามเก็บตัวแฟชของเราให้ดีนะครับอย่าให้โดนตีเด็ดขาดนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโดนตีครับตายแน่นอนนะครับถ้ารอดก็โอเคนะครับถ้าไม่รอดก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับ yes ชนะแล้วครับก็มาเนี่ยครับกะจังหวะให้ดีนะครับแล้วก็แล้วทอร์นาโดพอทางนี้อัพปุ๊บก็จัดการทอร์นาโดศัตรูไปนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาของเรามาทุกตัวนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บใช่ไหมเราก็ฟรีซนะครับให้มันอยู่ใกล้ๆฐานนะครับฟรีซแล้วเราก็รีบวิ่งไปตีนะครับต้องให้มีตัวสเปชเยอะๆนะครับรีบวิ่งไปตีนะครับพอตีเสร็จปุ๊บใช่ไหมพอเสร็จแล้วพอฟรีซหมดนะครับพอน้ำแข็งหมดนะครับก็เมทโอลงต่อนะครับแล้วก็นอกนั้นเดี๋ยวที่เหลือมันจัดการครับแล้วก็จัดการของเราให้ดีนะครับ
ก็ขอบคุณมากนะครับพี่เกือบไม่ผ่านนะครับผมก็เล่นมาเป็น10ทีนะครับกว่าจะผ่านนะครับก็ตั้งแต่ติดตั้งแต่เลเวล55นะครับเก็บเลเวล4เลเวลนะครับไปถึงเลเวล59นะครับก็กว่าจะผ่านนะครับผมก็เล่น 5-6 ครั้ง7ครั้งนะครับกว่าจะผ่านนะครับก็นานมากนะครับก็ลองหลายครั้งนะครับก็ถ้าชอบวิดีโอผมก็ติดตามนะครับไลค์แล้วก็แชร์นะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับAnd I will see you again in the next video. Bye bye. มาดูก่อนว่าได้หรือเปล่าได้อะไรดีหรือเปล่าไม่ดีเลยเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับ